สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقه في الدين وعلم التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุสิ่งอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องศาสนากันในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยคำพูดของท่านรอซูลในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อิสลามเนี่ยไปถึงทุกครัวเรือนไม่เว้นตราบใดที่ยังมีกลางวันกลางคืนอยู่เนี่ยอิสลามจะเข้าไปถือครัวเรือนของพี่น้องเข้าไปทุกบ้านของพี่น้องไม่เว้นแม้กระทั่งไม่เว้นเลยบ้านใดบ้านหนึ่งเข้าไปทุกบ้านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเทิดเกียรติยกเกียรติบ้านนั้นด้วยกับการเรียนศาสนาส่วนบ้านที่ไร้เกียรติก็คือบ้านที่ปฏิเสธสัจธรรมไม่สนใจเรื่องศาสนาพอมาพูดในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะเห็นได้เลยว่าอาจารย์ไม่ต้องไปถึงบ้านนะพี่น้องเอาเสียงไปได้เมื่อกี้ผมนั่งบันทึกอยู่เนี่ยพี่น้องก็โทรเข้ามาพี่น้องมาถึงบ้านผมไม่ได้อยู่ที่บ้านผมอยู่ไหนก็ไม่รู้โทรมาแล้วก็มาถามเรื่องศาสนาเห็นไหมว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยมันอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะเรียนศาสนากันเข้าใจศาสนาแต่ในมุมตรงกันข้ามเนี่ยในเทคโนโลยีก็มาในสิ่งที่ไม่ดีด้วยลูกหลานเราติดการพนันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปบ่อนแทงกันออนไลน์อยากจะดูอะไรโป๊ะแบมๆก็ไม่ต้องไปดูที่สถานที่เดี๋ยวนี้มันมีไลฟ์สดเนี่ยมันมีหนังโป๊ออนไลน์นะดังนั้นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งเครื่องมือทำความชั่วและก็เป็นทั้งเครื่องมือในการทำความดีขึ้นอยู่กับบุคคลไหนจะใช้มันไปทางใดในบ้านของเรามีอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตเราเนี่ยใช้ในเรื่องศาสนาบ้างไหมวิทยุเราโทรศัพท์เราใช้เปิดฟังเรื่องศาสนาบ้างหรือไม่เราทำเครื่องเสียงในรถมาบางคนยอมจ่ายตังค์เป็นหมื่นแต่ไม่มีกอลลอกอลรอซูลผ่านเครื่องเสียงของเราเลยกุรอานก็ไม่เคยเปิดหะดีษก็ไม่เคยมีนะบางคนใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายเนาะเออนี่มันคิดว่ามันไม่ตายเหรอมันจะอยู่อีกนานเหรอดังนั้นเวลาอันแสนสั้นนี้เนี่ยเราจะใช้มันไปในทางใดถ้าเราใช้ในการอุทิศให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะมุ่งมั่นในการทำความดีและมองด้วยนะพี่น้องว่าบางเรื่องเนี่ยมันไร้สาระก็ไม่เอาเวลาไปเสียกับมันบางทีผมเองก็เหนื่อยเนี่ยทำงานศาสนาเนี่ย
นี่คิดว่าสบายนะพี่น้องเหนื่อยนะตั้งแต่เช้าบางทีกว่าจะเข้าบ้านวันอาทิตย์เนี่ยบางทีไร่นึง4งานสอนตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้าบ้านกลางคืนที่กลางคืนยังไม่ได้เข้าเลยเราก็นึกในใจเหมือนกันว่าโอ้เราแค่นี้ยังเหนื่อยแล้วเราซอฮาบะห์นบีที่ทำงานออกรบญิฮาดเขาจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ในความเหนื่อยของเขาเนี่ยอัลลอฮ์พอพระทัยรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮ์พอพระทัยในตัวของพวกเขาเหล่านี้ก็คือเหล่าซอฮาบะห์นบีเราก็หายเหนื่อยพี่น้องเพราะไอ้ที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นเสบียงเอาไว้ในโลกหน้าหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่มีคำพูดใดจะมีเกียรติยิ่งไปกว่าการที่เราพูดดาวะเรียงร้องให้มาสู่คำพูดของอัลลอฮ์ให้มาสู่สัจธรรมของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถามตัวของเราเองนะว่าวันนี้เราพร้อมไหมถ้าอัลลอฮ์เอาเรากลับไปถ้ายังไม่พร้อมพี่น้องรีบนะเตรียมตัวทำความดีกันสะสมคุณงามความดีกันแล้วก็ปล่อยวางบ้างเรื่องดุนยานะเพราะดุนยาเนี่ยมันอยู่กับเราประเดียวประดาวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเสบียงให้พร้อมนะเรามีนัดกันทุกคนนะไม่ใช่หมอนัดนะนัดตรงนี้หมายถึงอายันที่จะมาหาเราอย่างแน่นอนแต่มาเมื่อไหร่วะเราไม่รู้ว่ารอหัวอะไรแต่เมื่อมันนัดมาแล้วต้องพร้อมพี่น้องไม่มีคำว่าไม่พร้อมขอประวิงเวลาไม่ได้เมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยเราจะทำให้เร็วก็ไม่ได้ทำให้ช้าก็ได้ทำให้ช้าก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ยังให้เรามีลมหายใจอยู่ศึกษาหาความรู้เรียนศาสนากันนะครับหะดีษบทที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงคนดีอัลลอฮ์จะให้เห็นที่อยู่ของเขาเลยก็คือในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้กุโบกว้าง70ศอกพร้อมกับแสงสว่างนะแล้วก็วิญญาณของเขาก็จะไปสถิตอยู่นะอันนะอันนะซีมที่ประเสริฐนะตรงนี้เองพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่คือคนดีส่วนคนไม่ดีล่ะคนไม่ดีเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงด้วยสำหรับคนที่เป็นกาเฟรนะคนที่ไม่ดีหรือรวมถึงเรื่องของมุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามุนาฟิกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเอติกอดีนะหมายถึงเรื่องของการเชื่อศรัทธาอย่างเดียวรวมถึงมุนาฟิกเรื่องอามันด้วยคนขี้เกียจนะเพราะว่าคนขี้เกียจไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายนะเป็นมุสลิมแค่ในชื่ออย่างเดียวแต่อามันไม่มีเนี่ยนะนี่ก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคนที่ซื่อสัตย์เขาต้องเป็นอย่างที่เขาพูดเอาไว้เขาบอกว่าเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุมมัสตะกีมเขาก็จะต้องดำรงการศรัทธาด้วยการปฏิบัติรักษาคุณงามความดีด้วยก็จะประสบคนไม่ดีเนี่ยจะประสบกับสิ่งต่างๆที่ตรงกันข้ามกับข้างต้นอย่างสิ้นเชิงถึงคำกล่าวของท่านที่บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยขณะที่อยู่ในกูโบสร่างของเขาก็จะถูกบีบรัดบีบแน่นจนกระทั่งซี่โครงของเขาเนี่ยประสานไขว้กันเลยพี่น้องลองนึกสภาพเนาะเวลาเราถูกอะไรทับถูกอะไรเบียดเคยไปเดินงานสมัยก่อนใช่ไหมที่สวนน้ำพรสมัยก่อนมีงานหนึ่งอ่ะคนแน่นคนเรียกคนไหลเลยนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันจะหายใจไม่ออกผมเคยไปตะวาบอิฟาดอวันนั้นเลยไปวันพอวันศุกร์วันอีดนะขอโทษทีวันอีดเลยโอ้โหมันแน่นไม่รู้จะแน่นยังไงนี่สิโคยังไม่ประสานกันนะยังแย่ขนาดนั้น
แต่เนี่ยในหะดีษบอกว่ากูโบจะบีบรัดจนกระทั่งซี่โครงประสานกันบางคนบอกอาจารย์นั้นไม่ตายแต่มันไม่ตายแล้วพี่น้องมันไม่ตายแล้วตายมาแล้วไงนี่ลูกอยู่ในโลกอยู่ในอาซัมบาซักแล้วเนี่ยซึ่งนั่นแหละคือการมีชีวิตอย่างแสนลำเค็ญดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาอินนะลาฮูมาอิชะตันดอกาวะนะชูรูฮูยาวมัลกิยามะติอามะความหมายว่าความจริงสำหรับเขาผู้ปฏิเสธนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่แสนลำเค็ญนะอยู่อย่างคับอกคับใจคับแคบเขาจะอยู่ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะแสนลำเค็ญนะวะนะชูรูฮูยาวมัลกิยามะติอามะและในวันกิยามะเราก็คืออัลลอฮ์จะทรงให้ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่124พี่น้องครับอายะห์นี้เนี่ยพูดถึงทั้งตอนที่อยู่ในดุนยาเลยนะมาอิชะตันดอนกาเนี่ยชีวิตก็จะลำเค็ญไม่สบายพูดง่ายๆบางคนบอกว่าอาจารย์มันจะไม่สบายอะไรล่ะฉันก็เห็นนั่นนะบ้านนั้นน่ะไม่เห็นละมองละมานเลยโอ้โหหลังใหญ่กว่าฉันเยอะรถคันละเป็นหลายๆล้านบ้านหลังละ10เป็น10 20ล้านพี่เป็นไร่พี่น้องครับนั่นมันคือความสุขภายนอกและในใจเขาล่ะมีความสุขหรือเปล่าเออไม่งั้นไม่มีข่าวเศรษฐีฆ่าตัวตายหรอกใช่ไหมเศรษฐีออกมานะร้องไห้เออที่เครียดกว่าเราอีกแต่ตรงนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็หมายถึงหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยวัตถุมันอาจจะไม่เอื้ออำนวยบ้านหลังไม่ใหญ่หรอกครับเดินเอาด้วยขี่มอเตอร์ไซค์แต่หัวใจมันมีความสุขไหมล่ะการที่เราได้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไปทำบาปถามเวลาคนบริจาคมีความสุขไหมมีเวลาที่เขาถึงรอมฎอนเขาถือศีลอดมีความสุขไหมมีเห็นไหมชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ไม่ลำเค็ญสำหรับคนที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่ก็คือหะดีษบทที่4นะครับส่วนบทที่5เนี่ยจะพูดถึงความฝันซึ่งฝันของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นฝันที่เป็นวะฮีนะเป็นฝันที่เป็นวะฮีนะครับแล้วก็ในความฝันของท่านนบีเนี่ยนะคือความฝันอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่นบีได้ไปเห็นมาคือต้องแยกกันนะมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือที่นบีไปเจอในเหตุการณ์อิสราะและก็มิอรอจโดยเฉพาะการเสด็จขึ้นสู่การขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อิสราะก็คือเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักซอส่วนมิอรอจก็คือการขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อันนี้นบีไม่ได้ฝันนะไปทั้งตัวเลยวิญญาณก็ไปตัวก็ไปบางคนบอกว่าไปเฉพาะวิญญาณถอดวิญญาณไม่ใช่ไปทั้งตัวนี่แหละไปทั้งตัวเลยและก็ไปเห็นจริงๆส่วนอีกหะดีษนึงเนี่ยที่ว่านบีไปเห็นนั่นไปเห็นอันนี้ฝันว่ามีมะลาอิกะห์พาไปซึ่งฝันแน่นอนว่าตัวไม่ได้ไปเป็นอยู่ในความฝันแต่เป็นวะฮีไงเพราะฝันนบีเป็นจริงนะดังนั้นเวลาเราฟังหะดีษเนี่ยบางทีเราอาจจะสับสนเพราะเนื้อหาตรงนี้คล้ายๆกับเรื่องที่นบีไปเลยไปพบเจอในเหตุการณ์ไปรับวะฮีเรื่องละหมาดนะแต่เนี้ยเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในกุบูเนี่ยที่จะเล่านี่นะ
พวกกินดอกเบี้ยพวกซินานั้นโทษบางโทษเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในกุโบร์แล้วไม่ต้องรอฟื้นกิยามะฟื้นขึ้นมานะโดนตั้งแต่ในกุโบร์แล้วพวกซินาเอ้ยพวกกินดอกเบี้ยนะมีอะไรอีก พวกนอนทับเวลาละหมาดเนี่ยโดนนะนอนทับเวลาละหมาดเข้าใจไหมนอนไม่ตื่น ในเวลาละหมาดแล้วไม่ตื่นนอนนะเออไม่ปลุกด้วยไม่ทำอะไรด้วยปล่อยเลยเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดจะเหตุสุดวิสัยอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเป็นฮะดีษที่ยาวเพราะว่าเวลามันกระชับนะครับนะเดี๋ยวกลับไปเรียนรู้กันต่อในตอนต่อไปวันนี้จากลาเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์